ดีครับท่านผู้ชมกลับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ Super Fast Smart Moving รายการรถยนต์ในแนววาไรตี้นะครับที่นำสาระแล้วก็ความสุขนานให้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้มีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างก่อนครับช่วงนี้เรามีรถแต่งสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับจะจากสำนักไหนนั้นไปชมกันในช่วง Smart Action ครับช่วง Smart Action สนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Armada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตสุดยอดครับผมโอ้โหสบายวันนี้ใส่มา2ตัวเลยหมายถึงกางเกงในไม่ใช่เสื้อโชว์ให้อยู่แล้วเสื้อเหรอไม่ร้อนเหรออุ้ยไม่ได้ต้องเทไปก่อนเดี๋ยวสู้น้องหลิมไม่ได้แหมค่ะก็ตอนนี้นะคะเราไปอยู่กันที่จังหวัดนครนายกค่ะเย้นครนายกกี่คนนายกไม่เกี่ยวยกอะไรจังหวัดจังหวัดวันนี้นะคะเราโดยสารโดยเจ้าตัวนี้เลยค่ะนี่คือ Toyota Yaris CR-V Sportivo นะครับเป็นชุดแต่งครับสวยเท่ๆสวยงามสวยงามคู่ควรแก่การนั่งมาที่นี่เลยแน่นอนครับวันนี้นะเราไม่ได้มาเรื่อยๆเปื่อยๆแบบไร้สาระนะคะเราต้องไปพี่วิทย์กลุ่มนึงนัดใครไว้ตรงไหนดูจากวิวธรรมชาติตรงไหนตรงไหนบริเวณที่เราอยู่เนี่ยตรงนั้นไหมนี่นี่จะบอกว่าหนูจะบอกว่าหนูนัดพี่กลุ่มนึงไว้เขาเป็นพี่ๆที่ทำเกี่ยวกับพวกรถแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มแมนครับผมใช่แต่ว่าถ้าพี่มองไปนะพี่เห็นนู่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 นนั่นแหละจะตะโกนทำไมให้เมื่อยคอไอรอนแมนพี่ครับเดี๋ยวลงไปเราขับรถไปหาพี่เขาดีกว่าพี่เขาโบกมือด้วยนั่นแหละพี่เขาบอกว่าเขาเห็นแล้วพี่โบกกลับไปดีกว่าไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 เชิญครับเชิญครับผมเหมือนผมจะเห็นมากกว่านี้ใช่ไหมฮะตอนนี้สรุปคือมีแค่สองคนก็คุยกับพี่ทั้งสองท่านก่อนนะคะวันนี้วันนี้ครับขอบคุณค่ะพี่เอค่ะนั่งค่ะทุกคนเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะพี่เอค่ะเหนื่อยๆมาดื่มน้ำก่อนครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำดื่มไอรอนแมนนะครับได้มาแล้วต้องแกะเลยพี่จะเสียน้ำใจนะคะใช่เดี๋ยวก่อนอื่นเราถามชื่อคุณพี่ก่อนดีกว่าเออใช่ไม่รู้เลยให้เกียรติจริงพวกพี่ครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวก่อนผมสุชาติเกิดสิริครับผมอ๋อครับผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของบริษัท Iron Man ครับผมผมธนัทเจริญนิกรมครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายการตลาดส่วนภูมิภาคครับแสดงว่าทั่วประเทศแน่นอนอันนี้สินค้าของพี่ไอรอนแมนเรียกไอรอนแมน 4x4 ไหมครับหรือว่าไอรอนแมน 4x4 อ๋อค่ะ 4x4 ครับครับเปิดมาก็ปีนี้เข้าปีที่4ที่จำหน่ายในเมืองไทยนะครับค่ะจริงๆเรามีมากว่า50กว่าปีแล้วครับผมโอ้50กว่าปีแล้วจากประเทศอะไรนี่สินค้าเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียครับออสเตรเลียก็อยากให้พี่คุยคร่าวๆเกี่ยวกับในส่วนของสินค้าครับว่ามีตัวไหนบ้างก็ของเราจะแบ่งเป็น3หมวดหลักๆนะครับหมวดหลักๆของเราก็คือจะเป็นพวกซัสเพนชั่นทั้งหมดนะครับหมวดที่2ก็จะเป็นพวกอักเซสซอรี่พวกของแต่งรอบคันนะครับหมวดที่3ก็จะเป็นพวกสไตล์แคมปิ้งพวกอย่างเงี้ยอ๋ออุปกรณ์ที่เรานั่งกันอยู่ด้วยนะใช่ดูแข็งแรงมากอันนี้คือส่วนหนึ่งฮะ
ริงๆเรามีเยอะกว่านี้อีกเยอะพี่แอบจับอ่ะรู้สึกว่านุ่มเลยนะแอบจับบ่อแล้วจับขาพี่ก็ไม่ได้พี่ถือจับตรงนี้ไงดูตรงหนังนุ่มนิ่มอะไรนี่น่าจะนั่งสบายแต่ว่าหนูนั่งของพี่เอก็สบายเหมือนกันค่ะนั่งนอนได้เลยขโมยแล้วนั่งค่ะแสดงว่าสินค้านี่ก็คือนอกเหนือจากที่ตกแต่งแล้วก็ยังมีประเภทเป็นแนวแคมปิ้งเนี่ยออกใช่เรามีอ้าวถ้าเกิดว่ามีเก้าอี้นั่งกลางสนามอย่างนี้ก็ต้องมีพวกแคมป์อะไรอย่างนี้ด้วยมีฮะเราจะมีพวกเต็นท์นอนอะไรพวกนี้พวกชายคากันสาดที่ติดกับรถอะไรเงี้ยเต็นท์นอนบนหลังคารถนอนกับพื้นมีหมดโอ้ราคาก็จับต้องได้ใช่ไหมจับต้องได้แล้วนอนบนหลังคารถนี่ไม่หล่นหรอไม่หล่นฮะเป็นเหมือนบ้านเดี๋ยวเป็นโครงจะมีคือกลางแล้วก็จะมีบ้านที่นอนหนาที่นอนหนานุ่มโอ้โหก็คือขึ้นไปนี่คือนอนหลับแน่นอนใช่ไหมคะหลับแน่นอนคอนวินกันมาสักขนาดนี้เราก็ต้องอยากจะเห็นแล้วว่ายังไงดูจะใกล้กับไปดูกันไหมได้มาเลยเดี๋ยวให้น้องจอยครับน้องจอยต้องดิ่งไปพี่นอนเออทำไมอ่ะโต๊ะแหมละครหน่อยพี่ค่ะพี่ต้องระวังนะคะพี่เออาจจะแซ่บไปได้เลยโอเคไปดูกันน้ำอร่อยก็ต้องอย่างนี้แหละคันนี้เป็น Toyota Revo นะครับคันเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ 2,800cc ของ Iron Man ที่เราเสริมสมรรถภาพเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะอันดับแรกเลยก็เป็นช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยเราก็จะมีช็อคอัพกับมีสปริงครับผมนะครับสปริงเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ว่าความสูงแล้วก็ความแข็งค่าเคครับภาษาชาวบ้านเรียกค่าเคจะมากขึ้นนะครับเพื่อในการรองรับน้ำหนักแล้วก็เสริมสมรรถนะในการขับขี่นะครับต่อไปพวกงานกันชนนะเป็นงานเหล็กอันนี้อย่างเราก็จะมีพวกกันชนหน้านะก็เสริมด้วยบันไดข้างไซเลียวเสริมความแข็งแรงกันชนนี่ผมเห็นก็มีแต่ของแบบไอรอนแมนนะ4x4แล้วตัวสปอร์ตไลท์นี่ก็อยู่ในส่วนของก็จะเป็นพวกไอซ์สตอรี่นะฮะของแต่งก็จะมีข้างหน้าเราก็จะมีวินมีสปอตไลท์ตัวนี้ป่ะวินก็คือจะเป็นไหนนี่จะเป็นชุดกล่องควบคุมเดี๋ยววินนี้มาดูด้านข้างก่อนนู้นครับครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นทรงบันไดข้างไซส์เลียวของเราก็จะเป็นทรงนี้ทรงเดียวหมดนะครับรถนะครับใช่บนหลังคาเราก็จะมีตัวเราเรียกว่าแซนแท็กนะตัวนี้จะทำหน้าที่ไว้เวลารถติดลมใช่ครับอ๋ออันนี้เอาไว้เวลารถติดลมแล้วก็เอายัดเข้าไปใต้ล้อแล้วสามารถวิ่งขึ้นได้เอาไอ้ตัวนี้ยัดไปใต้ล้อใช่ครับถ้าเกิดเห็นช้างไม่ต้องไปหาช่วยช้างได้ไหมช่วยช้างไม่ได้ช่วยช้างไม่ได้นะอันนี้นี่ก็จะเป็นโลบาของเรานะครับคันนี้พิเศษตรงที่ว่าเราจะมีชุดต่อด้านหลังเพื่อจะไว้สำหรับวางเต็นท์เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งของเราอันนี้เป็นเต็นท์เหรอครับอันนี้เต็นท์นะเดี๋ยวกางมาก็จะเป็นลักษณะเหมือนบ้านนะครับนี่จับดูแบบว่านิ่มๆแล้วนะนิ่มๆเป็นเตียงเป็นที่นอนมีที่นอนหนาเป็นที่นอนนุ่มนอนสบายนะครับที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนี่เป็นแค่บ้านไม่ได้เป็นรีสอร์ทนะครับไม่ใช่นี่เป็นบ้านเฉยๆข้างหลังนี่มีอะไรพิเศษไหมครับพี่ตัวนี้ก็จะมีตัวใหม่เป็นกันชนหลังเป็นตัวนิวดีไซน์ของเรานะครับจะเป็นทรงนี้สไตล์นี้หมดเลยมันดูเรียบๆนะพี่ใช่ครับจะลื่นไหมคะแข็งแรงฮะตัวนี้ก็จะเป็นชายคากันแดดเวลาเรานั่งปิกนิกกันแล้วดึงออกมาได้เหมือนกันฝนมีขาตั้งมีไฟกลางคืนปิกนิกกันได้เลยสบายโอ้โหเข้าแคมปิ้งนี่เหมาะมากเลยนะคะเก้าอี้มีเก้าอี้มีโต๊ะมาตั้งกันแล้วก็ฝนตกก็นั่งกันใต้แล้วจะดูในรถนะหรือว่ายังเดี๋ยวไปดูฟอร์ดก่อนดีกว่าเรามาดูคันฟอร์ดกันนะว่าทำอะไรไปบ้างนะครับค่ะอันดับแรกเลยก็คือกันชนหน้าจะไม่เหมือนกับตัวรีโวเมื่อกี้นี้อันนี้เราจะเรียกเป็นซิงเกิลลูปจะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งของ Iron Man นะครับซิงเกิลลูปใช่ครับซิงเกิลลูปเป็นลูปเดียวนะครับแล้วก็จะมีวินก็จะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นสายสลิงจะเป็นแบบเชือกนะครับเป็นวินเชือก
สปอร์ตไลท์แล้วมันเหนียวอ่ะครับเป็นเชือกมันจะก็ทําน้ําหนักได้4ตันนะถ้าดึงแรงดึงได้4ตันก็ขาดได้เหมือนกันครับผมแต่ข้อดีก็คือจะมีน้ําหนักเบาอย่างคันนี้ที่เพิ่มเติมมาคันนู้นไม่มีก็คือสน็อกเกิลเราก็มีทําออกมาก็เอาไว้สำหรับเวลาลุยผ่านน้ำได้ลึกมากกว่าปกติหน่อยนะครับซึ่งน้ำจะไม่เข้าท่อไอดีทำให้เครื่องไม่ดับครับอันนี้มาถึงฟอร์ดแล้วอยากให้คุยถึงเรื่องโช๊คหน่อยครับโช๊คเน้นโช๊คนะครับ2,000เราก็จะใส่เหมือนกันนะฮะโช๊คตัวนี้เราก็จะใส่เป็นรุ่นโฟมเซลโปรโฟมเซลโปรของเราเนี่ยคุณสมบัติก็คือกระบอกจะใหญ่ความจุน้ำมันจะเยอะนะฮะเยอะมากกว่าโช๊คทั่วไปธรรมดาเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการใช้งานก็จะเสถียรมากกว่าโชคกระบอกเลยก็คือจะมีน้ำมันมากกว่าการระบายความร้อนได้ดีกว่าทางด้านข้างมีอะไรบ้างไหมคะก็ด้านข้างอย่างคันนี้นะฮะบันไดไม่มีไซส์เลี้ยวจะไม่มีไซส์เลี้ยวด้านข้างนี่ก็คือเปิดแล้วดูแลตัวเองนะคะครับขึ้นเองนี่ก็เป็นบันไดเดียวส่วนด้านบนก็จะมีเต็นท์อันนี้ก็จะติดสังเกตเนี่ยมันจะติดอยู่บนหัวเก๋งจะไม่อยู่บนโลบาร์สำหรับรถที่มีเราเรียกว่าลูฟเรลตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาเต็นท์วางได้เลยวางได้เลยแต่ถ้ารถที่ไม่มีลูฟเรลเราก็สามารถติดต่อจากโลบาร์ได้พูดมาเสื้อขนาดนี้เลยใช่ไหมเราก็ต้องย่อมอยากรู้ว่าเวลานั่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงฟิลมันเป็นยังไงไปนั่งกันดีกว่าอยากจะไปเย มาครับผมขึ้นมาลองรถกันนะครับพี่น้องก็อยากลองดูช่วงล่างเป็นยังไงบ้างต้องแล้วครับนี่เดี๋ยวพี่จะวนขึ้นสันเขื่อนลองดูเพราะจะมีถนนหลายแบบนะครับครับตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยทางหินทางขุขระโอ้ขออนุญาตจับโอ้เนี่ยเห็นไหมครับทางหินทางขุขระนิ่มผ่านมาเนี่ยนิ่มเลยนิ่มไหมนิ่มครับรู้สึกว่านิ่มอยู่ไม่รู้สึกเลยควรจะขอจับไว้ไม่ต้องเลยขุขระจริงๆเมื่อกี้อันนี้ก็คือเป็นจากประสิทธิภาพมาจากเรื่องของช็อคอัพแล้วก็สปริงแล้วก็แหนบที่ที่ผมบอกไว้นะครับว่าเราเปลี่ยนเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทรงตัวรถช็อคอัพตัวที่เปลี่ยนเดี๋ยวอธิบายต่ออย่างพี่ชาติที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไว้นะครับช็อคอัพเนี่ยตัวเนี้ยเป็นโฟมเซลโปรนะครับจะเป็นระบบทวินทูบทวินทูบคือเป็นกระบอก2ชั้นข้างในตัวช็อคอย่างที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยคือเขาเรียกกระบอกชั้นนอกครับพี่ข้างในจะมีอีกกระบอกอีกชั้นนึงใช่2กระบอกเนี่ยจะมีน้ำมันเต็มทั้ง2กระบอกนะครับของ Iron Man ของ Iron Man เนี่ยโอเคแกนโชคเนี่ยจะเป็นแกนโชค20มิลในตัวโฟมเซลโปรครับแล้วก็ตัววาล์วลูกสูบข้างในของเราก็จะใหญ่ถึง45มิลโอ้ซึ่งแล้ววาล์วของเราเนี่ยจะเป็นระบบออโตเมติกด้วยครับก็คือขึ้นลงปรับอัตโนมัติครับครับตามการขึ้นลงของแกนโชคไปในตัวเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือต่อไปก็เป็นเรื่องของสปริงครับนะยังไงครับที่ผมบอกว่าเราจะมีหลายเบอร์ครับตามค่าน้ำหนักค่าเคน้ำหนักก็คืออย่างคันนี้เนี่ยเรามีใส่งานแอสเซสซอรี่เข้าไปเยอะงานเหล็กก็จะมีน้ำหนักเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสปริงเนี่ยเราก็ต้องให้ค่าเคมันแข็งเพื่อที่เรารองรับน้ำหนักแอสเซสซอรี่ที่เพิ่มเติมพวกนี้ด้วยครับแล้วอย่างนี้สมมติถ้าเกิดว่าอย่างสมมติอย่างหนูเนี้ยมือใหม่เลยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่นึกอยู่ดีนั่งแล้วรู้สึกว่าเราชอบเราอยากจะมีไว้ครอบครองสักหนึ่งคันอย่างเงี้ยมาปรึกษาก่อนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะแบบเอารถมาว่าพี่คะช่วยตรวจสอบสภาพรถหน่อยว่าเหมาะที่ทำเป็นแบบนี้ไหมตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันรับปรึกษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยรับปรึกษาด้วยใช่ครับเพื่อความเหมาะสมเนาะสักคันสักคันไหมสักคันแหมอย่าพูดอย่างนี้ละค่ะใจไม่ดีสักคันนี้สุดยอดนะช่วงล่างนี่ไม่ใช่ว่าวัยหรืออะไรนะแต่รู้สึกว่านั่งนี่คือแบบไม่ว่าจะเป็นทางตะกุกตะกากทางลื่นอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่ายังนั่งแบบสมูทได้ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กยางเอ่ยนะทุกอย่างถูกเซตเข้ามาดีมากบอกเลยว่าเยี่ยมเยี่ยมเวอร์แล้วคันนั้นล่ะครับพี่เอครับคันนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมเราจะลงสนามจริงครับตอนนี้เราวิ่งลองวิ่งทางฝุ่นนะแล้วก็สลับกับทางดำนะฮะก็คือลองดูว่ามันจะนิ่มเหมือนกันหรือเปล่าแต่ทางคนละแบบกันใช่ครับหรือว่าทางฝุ่นจะการทรงตัวจะเกาะถนนดีไหมอ๋อมีดิฟอันนี้คือทางฝุ่นโอ้เฮ้ยพี่เจ๋งอ่ะถือว่าเอาอยู่ครับเฮ้ยพี่เจ๋งปกติถ้ามันจะอันนี้ได้การทรงตัวจากอะไรครับ
ช่วงล่างฮะตัวโช๊คตัวซึ่งโช๊คกับสปริงเนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลช่วงล่างทำให้ช่วงล่างนิ่งนะฮะนี่เราลองวิ่งทางดำดูนะครับครับก็คือทางลูกรังเอ้ยเมื่อกี้ทางลูกรังเมื่อกี้ทางลูกรังไปทางฝุ่นนะภาษาเรียกทางฝุ่นถ้านี้เป็นทางดำก็คือเป็นยางมะตอยยางมะตอยโอเคมันเป็นสับทางนี้อยู่แล้วว่าทางดำในรถจะนิ่งไม่รู้สึกอะไรเลยนั่งอย่างเงี้ยคือมันไม่เคยสายปกติกระบะธรรมดาเนี่ยที่ผมเคยนั่งมามันจะกระเด้งคือทั้งกระด้างมันจะแบบกึบๆๆหน่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้ถ้าเราใส่ตรงนี้ไปมันก็แต่มันช่วยได้เยอะจริงๆช่วยได้เยอะครับถ้าพี่แนะนำนี่ก็คือยังไงก็ต้องแนะนำทั้ง3ส่วนนี้เลยถูกมั้ยใช่ครับแล้วในเรื่องราคานี่ก็โอเคไม่นั่นอยู่แล้วครับผมนะครับราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดไม่สูงครับผมไม่สูงที่คิดครับแล้วคุณจะได้ความสบายอะไรมากขึ้นครับผมดิฟเลยโอ้โหเป็นไงนี่เป็นไงบ้างคะพี่สองคนหลังจากที่ไปลองรถมาแล้วรู้สึกไงบ้างโอ้พี่ไปกับพี่ชาติมาเป็นไงตัวนี้ Vivo ตัวนี้โอ้โหสุดยอดไปทางฝุ่นทางดำไม่ได้ไปแบบพี่บอยโกผมไปกับพี่ชาติวันนี้ก็ไปเหมือนนะดูดีนะครับไปขึ้นต่างคู่กับบอยโกนี่พอดีกันเลยถูกบ้าซึ่งหมอนแท้นี่มาไม่ถามต่อมาอะไรไปมานะครับที่เราไปมาเนี่ยคันตัวนี้ที่เราไปพบส่วนที่ไปลองมาแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นของไอรอนแมนนะครับโชคนะครับแนบหรือสปริงก็แล้วแต่นะครับก็ลองสะบัดเลยจะได้เห็นภาพนะที่เราไปเมื่อกี้มาสะบัดหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นนะก็คือหมายถึงว่าเราลงทางไปเงี้ยก็สบายนะครับได้ลองเปลี่ยนได้ลองทำเนี่ยผมว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับสบายดีแล้วของน้องลินผมก็สบายๆครับเพราะว่าพี่รัตเขาแบบขับแบบว่านิ่มๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยแบบด้วยสมรรถนะของรถด้วยนะสปริงใช่เหมือนกันเลยฮะแบบว่านิ่มแบบรถบ้านฮะแล้วขับสบายๆแบบรถบ้านสบายๆนิ่มๆเรียบๆใช่นุ่มๆอะไรก็คือให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นรถที่มีชุดแต่งมีใส่โช๊คใส่เป็นอัพเกรดสปริงแหนบเนี้ยเราก็ยังใช้ฟิลในการขับที่เป็นแบบสไตล์รถบ้านได้ไม่แข็งไม่ตึงเกินไปที่คนที่เขากลัวก็อย่างที่บอกนะของไอรอนแมนนอกจากเป็นโช๊คสปริงแล้วก็ในส่วนของแหนบแล้วก็ยังมีตัวอื่นด้วยใช่ใช่เราก็ยังมีเนี่ยอุปกรณ์พวกอุปกรณ์แคปปิ้งนะอย่างเนี้ยที่เราอยากที่เมื่อกี้เราอยากเห็นกันนะครับก็จะเป็นชุดฮอนนิ่งนะครับชุดชายคาแล้วก็จะเป็นชุดแต่งบ้านบนรถนะครับที่เราได้เห็นกันตรงนี้ชอบมากเลยฮะเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยขึ้นไปนอนได้สองคนสามคนนอนได้รับน้ำหนักได้มาถึง3คนใช่ไหมคะถ้าไซส์อย่างเงี้ยไซส์อย่างน้อยได้300โลก็คือ300โลแล้วถ้าแบบว่าถ้าเตียงมันเขย่ามันจะพังไหมฮะไม่พังครับฝากถึงท่านผู้ชมนะครับเวลาจะติดต่อหรือสนใจผลิตภัณฑ์ไอรอนแมนของเรานะฮะก็สามารถโทรเข้าไปที่คอลเซ็นเตอร์ได้นะครับ027519588หรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับไอรอนแมน 4WD Thailand เข้าไปเยี่ยมชมเพจของเราได้หรือจะโทรไปถามคอลเซ็นเตอร์เราได้ครับผมและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการของเราค่ะมีสิ่งของดีๆมอบให้ด้วยนะคะแล้วอะไรนั่นก็คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% จากไฮโดรซินค่ะมอบให้นี่เลยค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะถ้าเกิดว่าเราจะไปที่ไหนพบกับใครเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เราจะมีเราจะมีฝากรถ1คันจากตัวแทนเรารายใหญ่ทางภาคอีสานนะครับเกือบลืมสิเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ารถแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงสวยไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะน่าติดตามชมนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมได้เลยเป็นอันว่าครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยเนาะว่าอะไรดีอะไรไม่เนาะเดี๋ยวติดตามชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องบ๊ายบายก่อนแล้วค่ะยังไงติดตามชมกันใหม่ได้ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับขอบคุณครับ